จากกรุงเทพไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามีภาพการไล่ล่าระทึกเนี่ยกลางหมู่บ้านเลยเนื่องจากว่ามีนักขายาเสพติดนี่สองคนนะครับเนี่ยสายตำรวจนี่รายงานบอกว่าได้เข้าไปในหมู่บ้านสุดท้ายตำรวจนี่ไล่ล่าพอไล่ล่าไปปั๊บนี่นะครับเนี่ยรถเนี่ยของคนร้ายไปพุ่งชนรถตำรวจแล้วก็รถของคนร้ายก็เสียหลักลงไปในคูน้ำนะครับสองคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยถูกจับอีกคนหนึ่งหาไม่เจอ นี่นะครับต้องหาในเวลากลางคืนดูนะครับว่าสภาพแบบนี้เป็นป่าที่รกเลยเมื่อเย็นของเมื่อวานนี้ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกับกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังไล่ล่าเขาบอกว่าสองคู่หูคนร้ายคดียาเสพติดเป็นรายสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยโดยคนร้ายได,ได้ขับรถเก๋งเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตำบลท่าซักและก็เจ้าที่ก็ได้ติดตามจนพบแล้วก็ไล่สกัดเพื่อจะไปจับ เพื่อควบคุมตัวปรากฏว่าบุคคลในรถได้ต่อสู้ใช้ปืนยิงออกมาหลายนัดจากรถแล้วก็ขับรถเนี่ยไปชนรถของตำรวจนะครับก่อนที่รถเก๋งของคนร้ายจะเสียหลักพุ่งลงไปในคูน้ําข้างทางอย่างที่เห็นในภาพน่ากลัวนะครับเนื่องจากเวลากลางคืนตำรวจนี่ก็มีปืนอยู่ในมือเลยนี่นะครับก็จังกล้ากันอยู่แบบนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมและก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วคนหนึ่งแต่อีกคนนึงเนี่ยชื่อว่านายนัดเนี่ยหนีไปไหนไม่รู้นะครับหนีออกจากตัวรถ แล้วก็ไปซ่อนตัวในพงหญ้ายังหาไม่เจอนะครับทีนี้ในภาพข่าวนี้มีพระรูปหนึ่งนี่พระรูปนี้พระครูสมุภิสิทธิอนาลยโยเป็นเจ้าวาดวัดคงคาเรียบก่อนหน้านี้จําได้ไหมนะครับเนี่ยบอกว่าพระท่านนี้เป็นนักกู้ภัยจิตอาสานะเคยมีชื่อเสียงเคยโด่งดังจากการช่วยเหลือนะครับเนี่ยชาวบ้านจับงูนะครับแล้วก็มาช่วยในค้นหาในจุดเกิดเหตุด้วยนี่เป็นภาพเก่าจับงูเนี่ยพระท่านนี้ลากไปเลย รพระท่านนี้ก็มาจับคนร้ายด้วยมาตามจับด้วยนะครับคือท่านก็บอกว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะจมอยู่ในน้ําท่านก็เลยจะไปช่วยว่าอย่างนั้นเถอะสักพักหนึ่งเนี่ยขณะที่พระกําลังหาอยู่มีเสียงโทรศัพท์ของนายนัทด,ดังขึ้นพระครูนะครับก็เอ๊สังเกตว่าอยู่ที่ไหนอ้าวอยู่ในน้ําสุดท้ายนี่นะครับไปเจอนายนัทเนี่ยนะฮะนายนัทเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําโผล่ขึ้นมาแค่จมูกเท่านั้นอยู่ในน้ำนี่สามชั่วโมง นะครับสุดท้ายพระก็เรียกขึ้นมาเอาตัวขึ้นมาในสภาพที่ตัวสั่นเทาเลยเนื่องจากว่าจมอยู่ใต้น้ํานี่สามชั่วโมงโอ้โหนี่นะฮะคือเขาบอกว่าพลางตัวในใต้น้ําดีมากเลยน้ำยังไม่กระเพื่อมแม้แต่นิดเดียวโผ<อ>ล่ขึ้นมาแค่จมูกเท่านั้นนี่ฮะแบบเนียนๆเ,เลยสุดท้ายก็เอาตัวเนี่ยไปดําเนินคดีกันต่อไปครับดูนะคุณมะโจงนี่นะฮะโผล่มาแค่จมูกสามชั่วโมงแล้วเอาตัวอยู่ใต้น้ําอ่ะนี่นะครับสามชั่วโมงใช่ไหมใช่